หมเวชกรศิลปินวาดภาพผู้มีชื่อเสียงของไทยในสมัยรัชกาลที่6ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อแนวคิดและแรงบันดาลใจในวัยเด็กของศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชาเถาทองที่อยากจะเป็นศิลปินให้ได้อย่างท่านครูเหมเนี่ยท่านก็เป็นลูกศิษย์ของลิโกรี่กับคีนี่เป็นศิลปินเพนเตอร์ที่มาเขียนในโดมพระที่นั่งอนันต์ในช่วงปลายสมัยรัชกาลที่6สิ่งที่ได้จากครูเหมเวชกรก็คือหลักปรัชญาความคิดที่มีรากของความเป็นไทยแต่วิธีคิดแบบตะวันตกท่านจะให้งานมาทำแล้วท่านจะวิเคราะห์หลังเคราะห์แล้วจะบอกว่านี่เป็นวิธีคิดแบบฝรั่งเขานะและไทยกับฝรั่งจะเอามารวมมายังไงตรงนี้ผมถือว่าเป็นคุณูปการอย่างมากจากนั้นลูกเขียนครูทองอยู่คงแปะตั้งในสมัยต้นนโกศินที่วัดสุวรรณารามที่เป็นครูคนที่สองผมว่าบูรณาการกับอาจารย์เหมพอไปเรียนพ่อช่างผมก็ได้ความคิดจากอันเฉลิมนาทีรักก็เป็นความคิดตะวันตกพบตะวันออกแบบเหมเวชกรเหมือนกันผมได้เห็นผลงานท่านเหล่านั้นแล้วได้ความรู้ต่อยอดมากมายแล้วเอาความรู้เนี่ยเป็นทฤษฎีถอดรหัสมาจะเห็นว่าครูแต่ละคนมีอัตลักษณ์ของเขาการได้เห็นอัตลักษณ์ของครูแต่ละคนก็เกิดเป็นแรงผลักดันให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชาเถาทองต้องเร่งค้นหาอัตลักษณ์ของตัวเองเพื่อการสร้างสรรค์งานศิลปะให้มีความแตกต่างจากศิลปินคนอื่นแต่เรื่องแบบนี้ก็ใช่ว่าจะหากันได้ง่ายๆงานสร้างสรรค์ศิลปะมันต้องเริ่มที่ใจและเป็นความรู้สึกของแต่ละคนที่ต้องประจนภัยต้องหาเอาเองจะยากลำบากหรือจะง่ายแล้วแต่อาจารย์ศิลป์เคยบอกก่อนที่จะทำงานศิลปะต้องรู้จักโลกรู้จักสิ่งแวดล้อมรู้จักคนอื่นค่อยมารู้จักตัวเองแล้วนายค่อยทำศิลปะท่านก็พูดแค่นี้เพราะมันบอกกันมากไม่ได้มันเป็นลายแทงเป็นไมล์แมปกว้างๆเราต้องหาเองยุคนั้นโมเดิร์นอาร์ตพวกแอบสแตรคพวกนิวฟอร์มเนี่ยมาเยอะมากแล้วเขาได้เอกันนะเราก็เอาเขามั่งผมเอางานเหล่านี้ให้ครูบาอาจารย์หลายคนดูเดี๋ยวพออาจารย์ชรูดแบบปีชาเธอไม่รู้จักตัวเองฉันอยากให้เธอเนี่ยไปหาสิ่งที่เธอรักและชอบเธอเคยมีมาตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยเด็กๆเธอชอบอะไรรักอะไรอยากทำอะไรทำในสิ่งที่รักที่ชอบวิธีการที่ชอบที่รักทำไปเถอะด้วยความบริสุทธิ์ใจและจริงใจเดี๋ยวอัตลักษณ์เดี๋ยวงานมันก็จะเกิดขึ้นมาเองด้วยคำแนะนำของครูบาอาจารย์ที่ต้องการจะให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชาเถาทองได้มีเส้นทางศิลปะเป็นของตัวเองทำให้แนวทางในการค้นหาอัตลักษณ์ของท่านเริ่มมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่มีตัวเราเองเนี่ยเรียกฮาร์ดไม่มีเฮดคือความคิดจินตนาการจำแต่กระบวนแบบวิธีการของรุ่นชนนี่นี่ชนนี่แต่ไม่รู้ว่ามันพูดอะไรนี่คือคำตอบที่อาจารย์ชรุดบอกว่าปีชาเธอไม่รู้จักใจตัวเองอาจารย์บอกว่าเอางี้ถ้าจะให้เลือกเขียนระหว่างภาพนามธรรมภาพโมเดิร์นกับภาพเรียลลิสติกเนี่ยเธอชอบเขียนรูปแบบไหนผมชอบเรียลลิสติกครับเอาเป็นภาพแบบไหนคนสัตว์สิ่งของทะเลป่าเขาวัดวารามผมวัดวารามครับก็ดีนี่ถ้าไปเขียนภาพไปสิตี5ผมออกจากคณะไปแล้วไปถึงวัดโพก็เห็นแสงส่องผ่านมากระทบที่ฐานโบสถ์มันเกิดความประทับใจมันปิ๊งอ่ะผมไม่สนใจว่ารูปร่างโบสถ์เจดีย์เป็นยังไงผมก็เอาสีช็อคเขียนๆบนกระดาษดำเกือบ100กว่าชิ้นนะเขียนแล้วมีความสุขมากในงานชุดนี้ก็จบได้เกียรติยศระดับ2จากคณะจิตรกรรมและตัวชี้วัดสำคัญก็คืองานชุดนี้ก็ได้รางวัลเหรียญเงินและเหรียญทองจากงานศิลปกรรมแห่งชาติ2ปีต่อเดือนเพราะว่ามันมีอัตลักษณ์ในความเป็นอัตลักษณ์แสงเงาของศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชาเถาทองท่านก็ได้มีการแต่งเติมเสริมต่อเนื้อหาสาระขึ้นมาอีกหลายสัญลักษณ์หลายรูปแบบในแต่ละช่วงชีวิตแต่สิ่งที่ท่านยังคงไว้เสมอโดยไม่เปลี่ยนแปลงก็คืออุดมการณ์ทางความคิดของท่านทฤษฎีแสงเงาที่ผมสร้างขึ้นเองจากของจริงแล้วผมเอามาทำเป็นแสงวิเคราะห์ใหม่ดูคล้ายๆเหมือนจริงแต่ไม่ใช่ของจริงผมก็เขียนรูปแสงเงานานมากเลยจาก2522ผมทำมาเกือบ2530แล้วรู้สึกเอ๊ะมันไปไม่ไหวแล้วก็ต่อยอดไปเป็นแสงสุวรรณภูมิแล้วมาจบด้วยออร์นาเมนต์เป็นลวดลายลงรักปิดทองที่เสาไอคอนสยามนี่คือคำตอบว่าอัตลักษณ์ก็คือผลสรุปที่แสดงออกเป็นองค์รวมของแต่ละคนในงานศิลปะคือตัวบ่งชี้ที่ต้องรวมทั้งความจริงความดีความงามความคิดรูปแบบเนื้อหาเทคนิควิธีการทั้งหมดออกมาเรียกว่าสุนทรียะที่เป็นเอกภาพ